หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเมื่อพูดถึงงานรับปริญญาก็ต้องมีแต่ความปิติยินดีอย่างแน่นอนเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยดีกว่าครับปริญญาแบบนี้ไม่พูดถึงพี่ๆบัณฑิตคงไม่ได้เราไปพูดคุยถึงความรู้สึกในครั้งนี้กันดีกว่าครับสำหรับความรู้สึกวันนี้นะคะสำหรับเราก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่ไม่ใช่แค่พวกเราอะค่ะทั้งครอบครัวแล้วก็อะไรด้วยก็วันนี้ก็ดีใจค่ะได้เจอเพื่อนๆด้วยแล้วก็บรรยากาศก็เป็นที่น่ายินดีค่ะคือสิ่งที่อยากฝากถึงน้องนะคะคือทุกคนเรียนมหาลัยต้องการรับปริญญาเหมือนกันคือมันเป็นความหวังความสูงสุดของพ่อแม่เนาะถึงเราเวลาเรียนเราฝึกงานมันจะเหนื่อยแต่อยากให้นึกถึงวันนี้ที่ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นความสำเร็จของเราอันสูงสุดค่ะความรู้สึกที่ได้รับปริญญาในวันนี้ที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ก็รู้สึกว่าความสำเร็จนี้แบบมันไม่ใช่ความสำเร็จของเราแค่คนเดียวครับจริงๆแล้วมันเป็นความสำเร็จของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่เบื้องหลังเราแล้วก็อาจารย์ที่เคี่ยวเข็นเรามาฝากถึงรุ่นน้องๆที่กำลังเรียนอยู่นะคะให้ตั้งใจนะคะหรือว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่ก็ขอให้ตั้งใจรับรองว่าจบแน่นอนค่ะถ้ามีความตั้งใจค่ะตื่นเต้นมากค่ะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรนี้นะคะขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับที่สั่งสอนพวกผมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์แต่ละแผนกนะครับก็ขอบคุณท่านมากๆครับที่ทำให้พวกเรามีวันนี้ครับผมสำหรับงานรับปริญญาก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของบัณฑิตทุกๆคนอีกก้าวหนึ่งก้าวนี้จะเป็นก้าวที่สำคัญเพื่อเป็นใบเบิกทางให้กับบัณฑิตทุกๆคนให้ก้าวไปสู่การทำงานได้อย่างเต็มภาคภูมิ